สวัสดีค่ะทุกคนครูโบค่ะงานแรกของครูโบอ่ะหลังจากที่ครูโบเรียนจบป,ปริญญาตรีมาก็คือออััมิสต์ครูโบเป็นคนเขียนคอลัมน์ในนิตยสารนิตยสารเล่มเนี้ย เป็นนิตยสารเกี่ยวกับความเชื่ออะไรก็ได้ที่เป็นความเชื่อมีเรื่องของแฟชั่นมีเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงอยู่บ้างนิดหน่อยแต่เนื้อหาหลักๆส่วนใหญ่แล้วว่าจะเน้นไปที่เรื่องของความเชื่อคอลัมน์ของครูโบ่ก็เป็นคอลัมน์เกี่ยวกับหมอดู ครูโบก็จะต้องออกไปสัมภาษณ์หมอดูแล้วก็เอามาเขียนลงคอลัมน์หมอดูอ่มีหลายแบบเลยนะทุกคนรู้จักหมอดูแบบไหนบ้างมีหมอดูไพย,ยิปซหปีหมอดูไพป๊อกหมอดูลายมือ แล้วก็มีหมอดูลายเท้าด้วยนะทุกคนคือแทนที่หมอดูจะดูเส้นที่มันอยู่ตรงมือเราอะหมอดูเขาดูฝ่าเท้าดูเส้นที่มันอยู่ตรงฝ่าเท้าของเราอะฝ่าเท้าของเรามันก็มีเส้นเหมือนฝ่ามือด้วยนะหมอดูเขาก็จะดูจากลายเส้นที่ฝ่าเท้าแล้วก็ทำนายดวงชะตาให้เรามีหมอดูอะไรอีก หมอดูวันเดือนปีเกิดบอกวันเดือนปีเกิดเขาแล้วเขาก็จะดูให้เราบอกวันเดือนปีเกิดถ้าอยากจะให้แม่นมากๆก็บอกเวลาเกิดด้วยก็จะแม่นมากขึ้นมีหมอดูใบไม้ด้วยหมอดูใบไม้หมอดูใบ,ไม,มบไม้คืออะไรหมอดูอ่ะเขาก็จะให้เราอ่ะออกไปหน้าบ้าน แล้วก็ไปเด็ดเด็ดใบไม้มาหนึ่งใบแล้วก็เอามาให้หมอดูแล้วเขาก็จะทำนายดวงชะตาให้เราครูโบก็ไม่รู้นะว่าทำนายยังไงมีหมอดูแบบพลังจิตด้วยหมอดูแบบพลังจิต ไม่ต้องไปหาเขาไม่ต้องไปเจอกันโทรศัพท์ไปหาเขาสวัสดีค่ะโบค่ะแค่นั้นเลยเขาก็จะดูดวงให้เราได้สวัสดีค่ะชันชื่อโบค่ะแค่นี้เองเขาก็จะใช้พลังจิตของเขาดูดวงให้เราครูโบเป็นคนที่ ไม่ได้อยากจะไปดูหมอดูนะแต่ครูโบก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับหมอดูครูโบเคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วใครยังไม่ได้ฟังไปฟังได้นะคะคลิปอยู่ข้างบนนี้คลิกได้ทำงานที่นี่สนุกคะ่ะครูโบได้ออกไปคุยกับคนโน้นคนนี้เพื่อนร่วมงานที่นี่ก็น่ารักมาก แต่ครูโบทำงานอยู่ที่นี่ได้แค่สเดือนเท่านั้นเองแล้วนิตยสารเล่มนี้ก็ต้องปิดตัวลงเท่าที่ครูโบจําได้ก็คือเจ้าของนิตยสาราเขามีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองด้วยนะมันก็มีคนพูดกันมันเป็นข่าวลือไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง เขาบอกว่าเจ้าของนิตยสารเนี่ยเขาติดการพนันแล้วเขาก็ชอบไปเล่นการพนันที่ต่างประเทศหมดเงินไปหลายสิบล้านเลยมันก็เลยทำให้ธุรกิจบางอย่างของเขาว่าไปต่อไม่ได้เราก็ต้องปิดตัวลง เขาอะทำนิตยสารเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับหมอดูนะแต่เขาอะไม่ครูโบคิดว่าเขาอาจจะไม่เคยให้หมอดูดูดวงก็ได้นะเขาก็เลยไม่รู้โชคชะตาของตัวเองอะแต่สุดท้ายแล้วครูโบก็เชื่อว่าไม่ว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ครูโบเชื่อว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของเรานะ หมอดูที่ครูโบไปสัมภาษณ์มาเขาก็ไม่เคยดูดวงให้ครูโบเลยนะครูโบก็เลยไม่รู้ว่าฉันจะมีโอกาสทำงานที่นี่ได้แค่สามเดือนเท่านั้นเองไม่มีหมอดูคนไหนบอกเลยก็เลยไม่รู้โชคชะตาของตัวเองวันนี้บายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ